ถัดมานะคะก็จะเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการชุมนุมของประชาชนที่จะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้นะคะเชื่อว่าอยู่ในความสนใจของพี่น้องประชาชนแล้วก็คงจะจับตาดูกันอยู่นะคะในส่วนนี้ค่ะพรรคเพื่อไทยนะคะก็มีความคิดเห็นว่าการชุมนุมของประชาชนคนเสื้อแดงที่จะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้ที่ราชประสงค์นั้นนะคะจะเป็นโอกาสที่ดีนะคะสำหรับพรรคประชาธิปัตย์โดยเฉพาะคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคนะคะที่จะพิสูจน์ให้คนไทยได้เห็นว่าท่านมีความจริงใจที่จะสนับสนุนการปรองดองให้เกิดขึ้นในบ้านเมืองหรือไม่นะคะหากคุณอภิสิทธิ์นะคะมีความปรารถนามีความจริงใจที่จะเข้าร่วมกระบวนการปรองดองจริงนะคะท่านควรที่จะเดินทางไปร่วมการชุมนุมของคนเสื้อแดงด้วยนะคะเพื่อที่จะไปกล่าวขอโทษกับครอบครัวของผู้เสียชีวิต91ศพรวมทั้งผู้บาดเจ็บ 2,000 กว่ารายนะคะตลอดจนผู้ชุมนุมชาวเสื้อแดงที่เขารอดชีวิตนะคะจากการที่รัฐบาลของคุณอภิสิทธิ์นะคะได้ส่งรถถังนะคะแล้วก็อาวุธสงครามเนี่ยออกมาปราบปรามประชาชนจนทำให้มีผู้บาดเจ็บล้มตายเป็นจำนวนมากจึงปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนั้นเป็นนายกที่ได้สลายการชุมนุมจนทำให้มีคนตายซึ่งตามมาตรฐานทั่วไปแล้วนะคะคุณอภิสิทธิ์นั้นควรที่จะต้องแสดงความรับผิดชอบด้วยการลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีในเวลานั้นแต่คุณอภิสิทธิ์ก็ไม่ได้ทำนะคะนอกจากจะไม่ได้ลาออกแล้วนะคะคุณอภิสิทธิ์ยังไม่เคยแม้แต่จะกล่าวคำว่าขอโทษไม่เคยที่จะเดินทางไปร่วมเคารพศพนะคะไม่เคยเดินทางไปร่วมงานศพของผู้เสียชีวิตนะคะแล้วก็ไม่เคยเดินทางไปเยี่ยมคนป่วยเลยด้วยซ้ำนะคะทั้งที่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะเกิดจากการสั่งการของคุณอภิสิทธิ์ในการสลายการชุมนุมจนทำให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตอย่างที่กล่าวไปนะคะอันที่จริงแล้วคุณอภิสิทธิ์ควรที่จะให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ให้มากๆแต่สิ่งที่คุณอภิสิทธิ์ปฏิบัตินั้นนะคะมันมี2มาตรฐานอย่างชัดเจนเพราะว่าในกรณีของกลุ่มคนเสื้อเหลืองซึ่งไปยึดทำเนียบรัฐบาลนะคะในช่วงนั้นคุณอภิสิทธิ์ยังเดินทางไปเยี่ยมนะคะแต่กับคนเสื้อแดงนะคะซึ่งได้รับผลกระทบบาดเจ็บล้มตายจากการสั่งการสลายการชุมนุมของคุณอภิสิทธิ์คุณอภิสิทธิ์ไม่เคยไปแสดงน้ำใจไม่เคยไปขอโทษไม่เคยไปเยี่ยมอาการบาดเจ็บของคนเหล่านั้นเลยนะคะแล้วก็ยังแตกต่างจากท่าทีเอาจริงเอาจังนะคะของสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์นะคะที่ด่าหน้ากันออกมาปกป้องดาราสาวที่ชื่อว่าคุณตั๊กบงกตนะคะในกรณีที่ถูกประชาชนคนเสื้อแดงที่เขาอาจจะไม่เห็นด้วยนะคะกับการที่คุณตั๊กบงกตเนี่ยได้กล่าวล่วงเกินคนที่เสียชีวิตไปแล้วนะคะซึ่งสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์หลายท่านนะคะเรียงหน้าออกมาปกป้องแสดงความเห็นอกเห็นใจดาราสาวท่านนี้นะคะแล้วก็พยายามออกนำเรื่องนี้มาบีบรัฐบาลมาโจมตีท่านนายกรัฐมนตรีด้วยซ้ำนะคะทั้งที่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับคุณตั๊กบงกตนั้นนะคะก็อย่างที่เรียนไปว่าเกิดจากการที่คุณตั๊กบงกตนั้นได้กล่าวคำพูดที่อาจจะกระทบต่อความรู้สึกสวนทางกับมาตรฐานของสังคมไทยนะคะที่ให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องการให้เกียรติกับคนที่ล่วงลับไปแล้วนะคะทีนี้เมื่อมีคำพูดที่ไปล่วงเกินคนตายก็ย่อมที่จะทำให้คนที่ไม่พอใจเกิดความรู้สึกแล้วก็ต่อต้านนะคะซึ่งมันเป็นเรื่องที่เข้าใจได้แต่ก็มีแต่พรรคประชาธิปัตย์นะคะที่ท่านดูเหมือนจะแกล้งไม่เข้าใจนะคะความเป็นมาว่าทำไมถึงได้มีเหตุผลอะไรนะคะถึงได้มีคนไม่พอใจนะคะดาราสาวท่านนั้นนะคะซึ่งพรรคเพื่อไทยอยากจะขอตั้งข้อสังเกตนะคะว่าพรรคประชาธิปัตย์นั้นท่านจะเห็นใจและออกมาปกป้อง
สิทธิให้กับสตรีเฉพาะผู้ที่มีรูปร่างหน้าตาสวยงามและก็หุ่นดีเท่านั้นใช่หรือไม่อยากทราบว่าในสายตาของพรรคประชาธิปัตย์นะคะพี่น้องประชาชนคนเสื้อแดงที่เป็นผู้หญิงที่เขาจะต้องเป็นแม่ที่จะต้องสูญเสียชีวิตของลูกหรือเป็นลูกสาวที่ต้องสูญเสียชีวิตของพ่อหรือเป็นภรรยาที่ต้องสูญเสียชีวิตของสามีที่เกิดจากการสลายการชุมนุมของท่านโดยใช้อาวุธสงครามนั้นพวกเขาผู้หญิงเหล่านั้นในที่เป็นประชาชนเสื้อแดงเขาไม่น่าสงสารเท่ากับคุณตั๊กบงกตหรืออย่างไรนะคะคุณอภิสิทธิ์หรือสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์จึงไม่เคยออกมาปกป้องไม่เคยออกมาแสดงความเห็นใจสุภาพสตรีที่ออกมาร่วมชุมนุมเสื้อแดงซึ่งเป็นผู้ที่สูญเสียเลยแม้แต่ครั้งเดียวนะคะพรรคเพื่อไทยจึงอยากที่จะตั้งคำถามท่านต่อไปนะคะว่าในสายตาของสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์แล้วนะคะผู้หญิงที่น่าสงสารในและน่าปกป้องในสายตาของท่านนะคะมีเพียงผู้หญิงที่มีสรีระมีส่วนเว้าส่วนโค้งที่สวยงามเท่านั้นใช่หรือไม่จึงสมควรที่จะเป็นผู้ที่ได้รับความเห็นใจนะคะนอกจากท่านจะไม่เคยแสดงความเห็นใจนะคะเหยื่อของผู้สูญเสียจากเหตุการณ์ชุมนุมทางการเมืองโดยเฉพาะคนเสื้อแดงแล้วนะคะท่านยังมีพฤติกรรมนะคะขัดขวางการเยียวยาที่พวกเขาควรจะได้รับด้วยซ้ำนะคะท่านส่งส.ส.ของพรรคท่านนะคะไปยื่นคำร้องต่อศาลปกครองให้มีการไต่สวนฉุกเฉินนะคะเพื่อที่จะระงับยับยั้งไม่ให้มีการจ่ายเงินเยียวยาให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบนะคะทั้งที่สาเหตุที่รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์นะคะรัฐบาลภายใต้การนำของพรรคเพื่อไทยจะต้องใช้เงินในการที่จะจ่ายเงินเยียวยาให้กับเหยื่อต่างๆนั้นนะคะก็เป็นผลมาจากการสั่งการที่เหี้ยมโหดของรัฐบาลของคุณอภิสิทธิ์นะคะทำให้ในวันนี้นะประชาชนจะต้องเสียงบประมาณนะคะจากภาษีอากรประชาชนเพื่อที่จะไปใช้ในส่วนของการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบซึ่งจำเป็นที่จะต้องทำนะคะเพื่อที่จะให้ประเทศนั้นนะคะก้าวเข้าสู่การปรองดองนะคะเพื่อให้บ้านเมืองนั้นสามารถที่จะเดินต่อไปได้ดังนั้นนะคะพรรคเพื่อไทยก็อยากจะทวงถามถึงสปิริตนะคะของคุณอภิสิทธิ์นะคะวันพรุ่งนี้นะคะประชาชนคนเสื้อแดงจะมีการชุมนุมทางการเมืองเพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์สลายการชุมนุมที่ราชประสงค์นะคะหากคุณอภิสิทธิ์ยังพอที่จะมีสปิริตทางการเมืองหลงเหลืออยู่บ้างนะคะเราก็หวังที่จะได้เห็นภาพของท่านผู้นำฝ่ายค้านนะคะเดินทางไปพบกับพี่น้องเสื้อแดงเพื่อที่จะกล่าวคำขอโทษกับครอบครัวผู้เสียชีวิตรวมทั้งผู้ชุมนุมที่ได้รับบาดเจ็บแล้วก็รอดชีวิตมาจากการสั่งการสลายการชุมนุมนะคะหลายต่อหลายครั้งในสมัยรัฐบาลของคุณอภิสิทธิ์นะคะเพื่อให้บ้านเมืองสามารถที่จะเดินหน้าเข้าสู่กระบวนการปลองดองได้อย่างแท้จริงค่ะขอบคุณค่ะ